ในช่วงงานพระราชพิธีสำคัญนี้นะคะทั่วประเทศก็จะเต็มไปด้วยดอกดาวเรืองที่บานสะพรั่งนะคะแล้วก็จะพร้อมใจกันบานในช่วงงานพระราชพิธีพอดีเช่นเดียวกันกับการไฟฟ้านครหลวงค่ะจัดกิจกรรมสวนสวยด้วยดอกดาวเรืองนะคะรวมทั้งมีการติดตั้งดอกดาวเรือง LED สร้างความสวยงามเพื่อแสดงความจงรักภักดีนะคะที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรค่ะจากที่กระทรวงมหาดไทยได้มีการออกประกาศเชิญชวนประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้ที่มีสีเหลืองเพื่อให้ออกดอกบานทั่วแผ่นดินทันช่วงวันที่25ถึง26ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9เพราะดาวเรืองหรือดอกไม้ที่มีสีเหลืองเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชการไฟฟ้านครหลวงจึงจัดกิจกรรมจัดสวนสวยด้วยดอกดาวเรืองให้บานสะพรั่งประดับทั่วพื้นที่และติดตั้งต้นดาวเรือง LED สร้างความสวยงามสว่างสวยบริเวณโดยรอบพระบรมฉายารักษ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ซึ่งกิจกรรมจัดที่ลานด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่การไฟฟ้านครหลวงมีคณะผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้านครหลวงเข้าร่วมกิจกรรมก็เป็นวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ดีอะค่ะที่พวกเราบนกปน.นะคะที่จะได้มาร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองที่เป็นแสงรักของแม่หลวงรอบเก้าของเราอะค่ะแล้วก็รู้สึกตื่นใจอย่างน้อยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้ทำให้ในหลวงการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีด้วยการปลูกดาวเรืองรวมกว่า 6,000 ต้นในพื้นที่สำนักงานใหญ่การไฟฟ้านครหลวงและอีกกว่า 56,000 ต้นทั่วเขตจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการติดตั้งต้นดาวเรือง LEDเพื่อสร้างความสวยงามสว่างสวัยบริเวณโดยรอบพระบรมฉายารักษ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ทั้งนี้การไฟฟ้านครหลวงมีความพร้อมอย่างเต็มที่ล่าสุดได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจความพร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆตลอด24ชั่วโมงให้มีความพร้อมตามแผนที่วางไว้และเพื่อให้พระราชพิธีเป็นไปอย่างเรียบร้อยสมพระเกียรติที่สุด